พระยาอภัยภูเบศรเลื่อมอภัยวงศ์อมาตรีพระยาอภัยภูเบศรเลื่อมอภัยวงศ์เป็นบุตรชายคนโตของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรชุ่มอภัยวงศ์ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองคนสุดท้ายกับคุณหญิงสะอิ้งคทาธรธรณินทร์พระยาอภัยภูเบศรเป็นพระชนกในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6และเป็นครัวตาของสมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวในรัชกาลที่6พระยาอภัยภูเบศรเลื่อมอภัยวงศ์มีพี่น้องร่วมคันเดียวกันดังนี้หม่อมเชื่อมกฤษฎากรณ อยุธยาในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจรูนศักดิ์กฤษฎากรคุณหญิงกัลยาณวัฒน์วิสิทธิ์สมรสกับพระยากัลยาณวัฒน์วิสิทธิ์พระยาอภัยภูเบศรเลื่อมอภัยวงศ์และพระอภัยวงศ์วรเศษช่วงอภัยวงศ์ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระอภัยพิทักษ์ในวันที่10สิงหาคมพ.ศ. 2487 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานบรรดาศักดิ์แก่พระอภัยพิทักษ์โดยได้รับพระราชทานทินนามตามบิดาและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าสืบตระกูลและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่คุณพระอภัยพิทักษ์กับคุณหญิงเล็กบุญนาคในขณะนั้นคุณหญิงเล็กถึงแก่อนิจกรรมแล้วเนื่องในวโรกาสอภิเษกสมรสกับคุณสุวัฒนาบุตรีคนโตพระยาอภัยภูเบศรมีภริยา3คนดังนี้ภริยาคนที่1สมรสเมื่อสมัยยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระอภัยพิทักษ์มีความรักและเสน่หาด้วยเป็นกุลสตรีและมีการศึกษาดีชื่อเล็กเป็นบุตรีคนเล็กในเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วรบุญนาคกับท้าวศรีสุนทรนาถแก้วพนมวรรณณ อยุธยาต่อมาได้รับสถาปนาเป็นคุณเล็กบุญนาคเมื่อท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้วมีบุตรีหนึ่งคนชื่อติ๋วหรือเครือแก้วอภัยวงศ์ต่อมาได้ถวายตัวเป็นข้าราชสำนักในรัชกาลที่6ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าสุวัฒนาและต่อมาได้ถวายตัวเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับการสถาปนาเป็นพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีการสมรสกับคุณเล็กในครั้งนี้บิดาไม่เห็นด้วยพระอภัยพิทักษ์จึงจำต้องไปสมรสใหม่ทำให้คุณเล็กมีครรภ์ย้ายกลับไปอยู่กับคุณท้าวแก้วผู้เป็นมารดาที่กรุงเทพโดยบิดาไม่ได้มาเหลียวแลเลยและไม่มีผู้ใดรู้เลยว่าบุตรีที่อยู่ในครรภ์ของคุณเล็กนี้จะเป็นผู้ผดุงเกียรติแห่งตระกูลละวงยากที่จะหาผู้ใดในสกุลมาเทียบเทียมและบำเพ็ญกรณียกิจแก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการภริยาคนที่สองคือคุณหญิงอภัยพิทักษ์สงวนอภัยวงศ์สกุลเดิมสิงหเสนีมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระยาอภัยภูเบศรพระยาอภัยภูเบศรมาสมรสด้วยตามคำแนะนำของผู้ใหญ่มีบุตรธิดาด้วยกัน7คนต่อมาคุณหญิงอภัยพิทักษ์ถึงแก่กรรมพระยาอภัยภูเบศรได้สมรสกับคุณหญิงอภัยภูเบศรนามเดิมอิดิดเรชาวอังกฤษมีบุตรด้วยกัน2คนในปีพ.ศ. 2467บุตรีคนโตของพระอภัยพิทักษ์กับคุณหญิงเล็กบุญนาคเอกภรรยาได้อภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่10สิงหาคมพ.ศ. 2467และเมื่อเริ่มมีครรภ์พระนอพระองค์แรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้สถาปนาบุตรีของท่านเป็นพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวี
แล้วได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ของพระชนกในพระวรราชเทวีเป็นพระยาอภัยภูเบศรถือศักดินาในกระทรวงมหาดไทย 1,000 ไร่พระยาอภัยภูเบศรถึงแก่อนิจกรรมในวันที่20พฤศจิกายนพ.ศ. 2474โดยช่วงก่อนถึงแก่อนิจกรรมมีภาวะจิตบกพร่องหวาดระแวงและอยู่ในความอนุบาลของคุณหญิงอภัยภูเบศรพระอภัยวงศ์วรเศษและนายชวริตอภัยวงศ์เมื่อถึงแก่อนิจกรรมได้รับพระราชทานโกฏแปดเหลี่ยมและฉัตรเบญจาหนึ่งสำรับได้รับพระราชทานเพลิงศพที่สุสานหลวงวัดเทพสิรินทราวาสโดยได้รับพระราชทานรถม้ารับพระอ่านพระอภิธรรมรถม้าเชิญโกฏศพฉัตรเบญจาหนึ่งสำรับกองชนะเขียว10จาปี1ผ้าไตร3ไตรเงิน 1,000 สตางค์และผ้าขาว4พับโดยพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพเมื่อพระราชทานเพลิงศพแล้วพระนางเจ้าพระวรราชเทวีพระราชทานพระอนุญาตให้ทายาทเก็บอัฐิและนำอังคารไปบรรจุไว้ที่ฐานชุกชีพระพุทธอภัยพระประธานในพระอุโบสถวัดแก้วพิจิตรอันเป็นวัดประจำสกุลอภัยวงศ์